ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนะคะซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากรอบมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางลักษณะดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งบริเวณ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูงประมาณ2เมตรค่ะทางด้านของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการรายงานอิทธิพลของพายุเบบินคานะครับตั้งแต่วันที่17-28ถึง28สิงหาคมนะครับจะมีผลทำให้มีน้ำท่วมใน11จังหวัดนะครับแล้วก็คลี่คลายไปแล้ว8จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อยู่ในพื้นที่3จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยนครพนมบึงกาฬและก็เพชรบุรีนะครับและก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น17อำเภอ8 7หมู่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการระบายน้ําจากพื้นที่ท่วมขังด้วยนะครับ มาดูการทำงานของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตนะคะที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญต่างๆซึ่งวันนี้พบว่ายังมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะอย่างเช่นแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกช่วงนี้ที่อาจสูงกว่าตลิ่งส่วนแม่น้ำเพชรบุรีค่ะมีระดับที่ยังคงสูงนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงแล้วขณะเดียวกันค่ะลำน้ำสาข,ขาของแม่น้ำโขงบริเวณแม่น้ำโขงก็สูงกว่าตลิ่งเช่นเดียวกันวันนี้ ี28สิงหาคมแม่น้ำโขงเนี่ยมีระดับสูงกว่าตลิ่งในพื้นที่จังหวัดนครพน,นมมุกดาหารที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีแต่จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่จังหวัดหนองคายและบึงการค่ะ ส่วนสถานการณ์น้ําในเขื่อนนะครับที่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยเกินความจุอยู่ที่ประมาณร้อยละแปของความจุนะครับได้แก่ที่บริเวณเขื่อนน้าอูนเขื่อนจังหวัดสกลนครนะครับปริมาณน้ําอยู่ที่578ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ1นึเปเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับปริมาณน้ําอยู่ที่756ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า106เปอร์เซ็นต์นะครับ เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับปริมาณน้ำ8,221ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต well ์นะครับอยู่ที่93เปอร์เซ็นต์เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะครับปริมาณน้ำ199ล้านลูกบาทเมตรหรือ89เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันปริมาณน้ำ320ล้านลูกบาทเมตรหรือ82เปอร์เซ็นต์ ซึ่งชนลประทานเองก็ได้มีการบริหารจัดการน้ําด้านการระบายน้ําให้มีความสมดุลอย่างต่อเนื่องด้วยครับพอพูดถึงการระบายน้านะคะประชาชนหลายท่านก็มีความกังวลใจเอ่การระบายน้ํานี่แหละจะทําให้เกิดผลกระทบเกิดน้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆหรือเปล่าเรื่องนี้มีการยืนยันจากพล <c oughs> เอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ ติดตามสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเรื่องของการระบายน้ําของเขื่อนท่านยังมั่นใจนะคะว่าไม่น่ากังวลใจนะคะส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการระบายน้ําของเขื่อนวชิราลงกรรวมถึงสถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขงมองว่าหาก <c oughs> ไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามาสมทบมั่นใจเลยว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นตามลําดับค่ะ